ประเทศไทยเงินซื้อได้ทุกอย่างนี่คือวาทะเด็ดของตู้ห่าวนะครับที่เคยประกาศเอาไว้หลังจากที่โดนแอบบันทึกคลิปเอาไว้นะครับแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยก็พูดถึงคำพูดนี้นะฮะว่าประเทศไทยเงินซื้อได้ทุกอย่างของตู้ห่าวเนี่ยมันก็พูดจริงหรือเปล่านะมันก็พูดจริงหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นการตบหน้าประจานประเทศไทยคำว่าซื้อเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นการพูดถึงหน่วยงานราชการโดยเฉพาะในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเละเทะเหลวแหลกมันเป็นการสะท้อนมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นปัญหาเชิงระบบนะพลเอกประยุทธ์รัฐบาลชุดนี้มีอำนาจเยอะมากตั้งแต่7 8 9ปีที่ผ่านมาล้มเหลวนะครับล้มเหลวจนทุนเทาจีนเนี่ยมันหมายหัวประเทศไทยว่าต้องเดินทางเข้ามาทำมาหากินเพราะเงินซื้อได้ทุกอย่างจนกระทั่งข่าวอื้อฉาวล่าสุดนักท่องเที่ยวจีนอันนั้นเขาจีนขาวนะเขาไม่ใช่จีนเทานะเขาก็มาเที่ยวของเขาเฉยๆนะครับเขารีวิวคลิปว่าประเทศไทยมีอย่างนี้ด้วยเหรอจ่ายเงินให้ตำรวจ 6-7,000 บาทก็ได้รถนำขบวนแล้วนะสามารถเดินทางบนเมืองหลวงเนี่ยที่รถติดเนี่ยได้อย่างสะดวกแถวก็ไม่ต้องต่อคิวก็ไม่ต้องเข้าได้รับการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ลงเครื่องมาจนถึงที่พักในโรงแรมซะด้วยซ้ำไปโอ้โหนะเงินซื้ออีกแล้วครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่วงจรปิดไปสถานกงสุลนาวรูมีทั้งตำรวจ191 DSI ทหารก็มานะครับเรียกว่ามาลุมกินโต๊ะจีนเทาบางหน่วยงานนี่ก็ไม่ได้มีหน้าที่ข้องเกี่ยวนะครับยังแบกหน้าด้านๆเนี่ยเอาตรงๆนะคือปกติถ้าคุณมีหน้าที่ในการตรวจค้นจับกุมแล้วคุณเรียกรับผลประโยชน์ก็คือคุณใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบแต่อันนี้เนี่ยคุณไม่ได้มีหน้าที่เลยนะเห็นว่าอีกหน่วยงานนึงโอ้โหรวยนี่ว่าขอแบ่งด้วยสิก็เลยเรียกว่าไปกินโต๊ะจีนกันเท่านั้นยังไม่พอเรายังเห็นข่าวคราวเรื่องของตำรวจเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับเรียกรับเงินนะตู้ห่าวยังเคยพูดถึงคดีที่ตัวเองอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พูดกับบรรดาผู้รับเหมาที่เขาข่มขู่บอกว่าเห็นไหมเงินซื้อได้ทุกอย่างเห็นไหมนู่นนี่นั่นสามารถเอาติดคุกได้ด้วยไม่รู้เขาพูดหมายถึงอะไรแต่ว่าแสดงว่าเขาเคยผ่านจุดๆนั้นมาแสดงเขาเชื่อไงว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างคุณผู้ชมดูเถอะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศไทยจะไม่มีวันเจริญเลยนะครับไม่มีทางจะพัฒนาได้เลยถ้าหากว่ายังมีการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับผลประโยชน์อย่างหน้าด้านๆนี่ไม่อายฟ้าอายดินแล้วนะครับสมัยนี้เนี่ยของเจ้าหน้าที่รัฐและมันเป็นทุกระดับนะตั้งแต่ระดับบนสุดเนี่ยข่าวของอะไรนะกรมอะไรนะอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอธิบดีระดับบนเลยคนก็ไม่เชื่อว่ามีแค่อธิบดีนะเพราะเงินมันเยอะเหลือเกินตอนนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธอักสู้คดีกันไปนะมาจนถึงระดับผอ.เห็นตั้งเยอะตั้งแยะนะครับจนมาถึงระดับปฏิบัติการจนมาถึงระดับล่างเละเทะไปหมดนะครับเพราะว่ากันว่าในเชิงทฤษฎีถ้าหากว่าประเทศยังมีการทุจริตคอร์รัปชันยังมีการเรียกรับผลประโยชน์แบบเป็นวัฒนธรรมเข้าเส้นเลือดแบบนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยมีทางเจริญนะครับแล้วยุคนี้เนี่ยก็เยอะด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแล้วก็ทำกันอย่างหน้าด้านๆไม่อายฟ้าไม่อายดินด้วยขนาดสาวจีนก็อัดคลิปเนี่ยยังไม่แคร์เลยยังไม่กลัวเลยยังทำหน้าทำตาเหมือนภาคภูมิใจที่ได้ให้บริการคุณทำไมมันหนักหนาสาหัสขนาดนี้ครับสำหรับประเทศไทยของเราคุณผู้ชมครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60ถึง80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1ชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละ150บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะ
นะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขา
ทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเยือนกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขอญาติโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้ไม่โม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อั่วเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าไปอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลาย10ชุดอยู่หลายเป็น100อยู่เป็น10เป็น100ชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะ100กว่าชุด100กว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ